สบายดีสวัสดีครับตอนประมาณ6โมงเย็นครับที่ทางโรงแรมได้ออกมาบอกนะครับว่าเราโอเคนะสามารถออกได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยครับ6โมงเช้าเรานัดกับคนขับรถไว้นะฮะคุณจัมโบ้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์รอบเมืองกันครับว่าเช้านี้เลยนะจะไปที่ไหนกันบ้างตามมากันเลยครับว่านครหลวงเวียงจันทน์เนี่ย3ปีมาละเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอยากเห็นจังเลยนครหลวงเวียงจันทน์วันนี้วันที่10เมษายน2022ครับอยากบอกเธอนับวันเวลาเพื่อจะไปหาพาหัวใจไปออกไปพบเจอผู้คนงดงามท้องฟ้าสีครามน้ำใสเย็นสบายมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันที่นี่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แรกของการมาเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ต้องมาที่นี่ครับพระธาตุหลวงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจาก3ปีที่แล้วแต่ทำไมไม่รู้รู้สึกสวยงามสวยขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยเช้าๆเนี่ยทุกที่จะเห็นคนมาออกกำลังกายเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแคมป์ของริมโขงไม่ว่าจะเป็นประตูไซไม่ว่าจะเป็นพระธาตุหลวงหรือตามถนนท้องถิ่นต่างๆเราจะเห็นภาพที่คุ้นตามากๆเลยนะจะเป็นชมรมของการขี่จักรยานเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีคนออกมาวิ่งจ็อกกิ้งมีคนมาลำไช่เก็ตนะฮะอยู่แคมป์โขงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราอาจจะลองแวะไปที่แคมป์โขงครับดูซิว่าตอนเช้าๆเนี่ยจะมีคนเยอะเหมือนแต่ก่อนไหมมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันเราจะเห็นว่าบางร้านนี้ก็ถูกปิดลงนะครับแล้วก็บางร้านก็ไม่ได้เปิดนะฮะเรามาเช้าเกินไปนิดนึงนะฮะ7โมงตอนนี้ที่พระธาตุหลวงเขาก็ยังไม่เปิดให้เข้านะครับก็เลยเราก็ได้ชมแต่ข้างนอกเนาะแต่ว่าวันหลังเราจะมาอีกครับเราจะเข้าไปข้างในครับนะตอนนี้เนี่ยขอเดินทางชมรอบๆเมืองกันก่อนว่านครหลวงเวียงจันทน์3ปีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเช้าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยอากาศสบายมากๆเลยครับผมดูในแอปพลิเคชันนะครับอยู่ประมาณแค่23-24องศาเองอะลมเย็นๆเลยนั่งรถสบายมากนะฮะแล้วก็จะเห็นคุณตากันฮะเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะออกมาออกกำลังกายกันครับมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together สถานที่ที่2นะครับที่คุณควรจะมาเลยนะครับนั่นคือประตูไซนะฮะประตูไซนั่นเองที่นี่นะเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสปป.ลาวเลยก็ว่าได้นะครับณวันอาทิตย์วันนี้นะครับอาจจะคนน้อยๆนะฮะตอนเช้าแล้วณตรงนี้นะผมก็ว่ามีอะไรแปลกหูแปลกตาไปนะครับเพราะว่าณที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราเห็นสายไฟนะฮะแล้วก็โคมไฟแต่ว่ามาวันนี้นะครับไม่มีสายไฟเลยคุณมีโคมระยะใหม่นะครับที่เราเคยเห็นกันในโลกออนไลน์นะครับแล้ววันนี้เราก็เห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่มันหายไปอันนึงก็คือผมเห็นในรูปคือมีช้างตัวใหญ่ๆสีขาวนะฮะที่นำมาจากประเทศจีนนะฮะจริงๆแล้วต้องมาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่มันก็หายไปแล้วนะฮะเราก็ถามกับคุณลุงนะครับที่ขับรถพาเรามาเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะว่าด้วยเหตุผลอะไรช้างตัวนั้นได้หายไปแล้วนะครับสวัสดีเข้ามาต
ักทายน่ารักมากนะคนเราครับเข้ามาแล้วก็สบายดีแค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว togetherเดินอยู่คนเดียวนะผมถึงได้กล้าถอดหน้ากากนะครับเพราะว่าจากรอบข้างเมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยนะฮะแล้วอากาศเย็นมากๆอ่ะคือตอนนี้8โมงกว่าแล้วนะก็ยังเย็นอยู่ฮะก็ถือว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นอากาศดีเลยละฮะห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together จะได้จะได้ได้มีนะโรงแรมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีร้านอาหารมีโรงแรมมีโฮมมีโฮเทลโอ้โรงแรมเยอะเลยนะครับตรงนี้น่าจะมาไอ้ตรงนี้เรียกถนนอะไรนะออกจนภัยค่ะไปที่ไหนนะอ๋อหายโศกเหรอรถไฟตรงหน้าถนนหายโศกรถไฟไปเอ๊ะตรงนี้น้ำพุใช่ไหมขึ้นไปประมาณ14ครับชะชะดาดาชะดาดาดาชะดาดาดาประเพณีพิธีมากมายออกไปจนภัยไปทุกเวลาร่อนลงตรงหน้าขึ้นรถไฟไปหาผู้พาน้ำกว้างไกลโชคดีมากเลยวันนี้เราเข้ามาเจอคู่บ่าวสาวมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันแล้วก็ชุดแม่หญิงลาวเนาะชุดแม่หญิงลาวน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับเป็นยังวันนี้ทั้งวันนะครับเราไปหลายๆที่มากแล้วแต่ละที่เนี่ยเราก็พบเจอกับผู้คนพบเจอกับรอยยิ้มพบเจอกับความทักทายพบเจอกับสิ่งที่เราเรียกว่ามิตรภาพมีคนทักทายกันมาตลอดทางถามไถ่ทุกสุขสิ่งที่เราได้มาที่สปป.ลาวครั้งนี้เนี่ยมันมากกว่าความรู้สึกที่ดีมันมีความเป็นเพื่อนมีเพื่อนกันตลอดทางทักทายกันตลอดทางนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ผมถึงได้หลงรักลาวแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องหลงรักลาวเพราะจะมีรอยยิ้มอยู่เต็มไปหมดตลอดสองข้างทางมีเรื่องราวอีกเต็มไปหมดเลยครับที่เราอยากจะเล่าแต่เล่าไม่หมดและยังมีที่อีกเยอะมากมายเลยครับที่เรากำลังจะไปแล้วเรากำลังจะไปหาแล้วเดี๋ยวเราจะเอากลับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับเราขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนหายคิดถึงจะเดินทางกันไม่ได้แต่ติดตามกันไปนะครับกับช่องทางนี้ลงตาแข็งแรงมากอ่ะก็ไม่เท่าไรหรอกลูกเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็เป็นงานพิธีของ
งานพิธีเขาพอดีไปมันพวกญาติโยมคนน้องก็มาครับแต่เราจะทำให้พระนางสาวพระเทพฟ้าเทพดินเทพน้ำเทพลมเทพไฟจงคุ้มครองโยมให้มีที่สักการะบูชาขอให้อยู่ดีมีชัยความเจริญและไม่ตายไม่หมดทุกข์ทั้งหลายอันนี้คือชิ้นส่วนที่หลุดออกมานะครับจากเมื่อกี้ที่เห็นนะครับตอนนี้ทางวัดเองนะก็กำลังบูรณะอยู่นะครับที่วัดเสียมพรนะครับถ้าใครมีจิตศรัทธาใครอยู่แถวๆนี้นะครับที่สปป.ลาวมากราบไหว้หลวงตาน้อยนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับติดตามกันไปนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีผู้พาน้ำกว้างไกลมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกัน